ชีวิตคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะโดยปกติแล้วนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีภาวะที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ค่ะคุณหมอก็จะทำการคัดกรองที่อายุครรภ์ประมาณ 24-28 สัปดาห์ค่ะแต่ก็จะมีคุณแม่บางคนนะคะคุณหมอก็จะทำการคัดกรองตั้งแต่ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์เลยค่ะเพราะว่าคุณหมอประเมินว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์คุณหมอก็จะสอบประวัติผู้ป่วยของคุณแม่นะคะแล้วก็ของคนในครอบครัวแล้ววัดดัชนีมวลกายค่ะแล้วก็ดูแนวโน้มที่ว่าจะเสี่ยงต่อการมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือไม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่บางส่วนนะคะก็จะมีภาวะเบาหวานเนี่ยตั้งแต่20สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะตัวของพิมเองนะคะคุณหมอให้ตรวจเบาหวานตอนอายุครรภ์28สัปดาห์ค่ะเพราะว่าเดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำหนักเด้งขึ้นไปถึง5กิโลเลยคุณหมอก็เลยแบบว่าโอเคงั้นคราวหน้าเนี่ยมาตรวจเบาหวานกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันที่ตรวจเบาหวานนะคะวันนั้นเนี่ยลืมไปว่าเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยคนตรวจเบาหวานจะต้องงดน้ำงดอาหารแต่วันนั้นลืมก็กินข้าวกินน้ำปกติพอกินปกติเสร็จแล้วอ้าวทำยังไงดีเลยลองดูที่ใบนัดใบนัดบอกว่ากินข้าวกินอาหารได้ไม่ต้องงดอาหารก็ทำไมตรวจเบาหวานไม่ต้องงดอาหารหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงโรงพยาบาลนางพยาบาลก็บอกว่าโอเคค่ะคุณแม่เดี๋ยวเรากินน้ำตาล50กรัมแล้วรอ1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจาะเลือดกันในหัวตอนนั้นคือทำไมต้องกินน้ำตาล50กรัมมาตรวจเบาหวานไม่ใช่หรอนั่นแหละค่ะนั่นก็เพราะว่าอาการเบาหวานในคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะจะแตกต่างจากอาการเบาหวานของคนปกติทั่วไปค่ะในคนท้องจะมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมน้ำตาลทำให้ไม่สามารถกำจัดน้ำตาลหลังกินอาหารให้อยู่ในระดับปกติได้ค่ะเพราะฮอร์โมนต่างๆของรกทำให้ร่างกายคนท้องดื้อต่ออินซูลินนะคะและอินซูลินเนี่ยก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงเมื่อสร้างอินซูลินได้แต่ว่าไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่ฉะนั้นระดับน้ำตาลในเลือดของคนท้องนะคะก็จะสูงกว่าปกติค่ะการตรวจเบาหวานในคนท้องเนี่ยจะต้องกินน้ำตาลค่ะเพื่อดูว่าร่างกายของเราเนี่ยจัดการกับน้ำตาลได้หรือเปล่านะคะโดยการตรวจเนี่ยเราก็จะมี2แบบด้วยกันค่ะคือ1คือตรวจแบบคัดกรองก่อนแต่ถ้าเกิดคัดกรองแล้วมีความผิดปกติเราถึงจะไปตรวจอย่างที่สองค่ะคือตรวจแบบวินิจฉัยอีกทีนึงแต่ว่าในบางคนนะคะคุณหมอก็จะตรวจแบบวินิจฉัยไปเลยเหมือนกันการตรวจแบบคัดกรองก่อนนะคะก็จะทำได้โดยการไม่ต้องอดข้าวอดอาหารมานะคะแล้วเราก็จะกินน้ำตาลไป50กรัมก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะอยู่นิ่งๆรอ1ชั่วโมงไม่เดินไปเดินมาไม่กินอาหารนะคะพอครบ1ชั่วโมงนะคะก็เจาะเลือดไปตรวจค่ะถ้าค่ามากกว่า130ถึง140มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็ถือว่าผิดปกติค่ะส่วนการตรวจอันที่2นะคะก็เป็นการตรวจแบบวินิจฉัยค่ะการตรวจแบบวินิจฉัยเนี่ยต้องงดข้าวงดน้ำมาก่อนนะคะแล้วพอมาถึงเนี่ยเราจะเจาะเลือดก่อนเลย1ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกินน้ำตาลการกินน้ำตาลของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมี2แบบค่ะคือแบบที่1 นะคะก็คือกินน้ำตาล100กรัมค่ะแล้วรอเจาะเลือดในชั่วโมงที่1 2และชั่วโมงที่3ค่ะรวมเนี่ยเราจะเจาะเลือดทั้งหมด4ครั้งนะคะถ้าดูค่าวินิจฉัยแล้วว่าผิดปกติ2ใน4ก็วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะส่วน2นะคะเราจะกินน้ำตาล75กรัมค่ะแล้วรอเจาะเลือดในชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ค่ะหลังจากกินน้ำตาลรวมเจาะเลือดทั้งหมด3ครั้งค่ะถ้าเกิดมีค่าผิดปกติเพียงแค่1ค่าเราก็จะวินิจฉัยแล้วค่ะว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะโรคเบาหวานที่วินิจฉัยขณะตั้งครรภ์นะคะก็จะหายไปเองหลังคลอดค่ะแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะหลังจากหายแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคตถึง7เท่าค่ะและทารกในครรภ์นะคะก็ยังเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคตด้วยค่ะภาวะเบาหวานตอนท้องนะคะทำให้มีผลเสียต่อมารดาและทารกนะคะตั้งแต่ปัญหาเล็กๆจนปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตค่ะ
การตรวจพบและควบคุมน้ำตาลนะคะจึงจำเป็นมากนะคะที่จะดูแลและตรวจพบให้รวดเร็วที่สุดค่ะส่วนคุณแม่ท่านไหนมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ